สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายชัยพลมาดูรถเรียกได้ว่าหลังจากมีข่าวไปจองรถกระบะล่าสุดวันนี้มีข่าวไปดูรถไถอีกแล้วแต่จะซื้อจริงไหมอันนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ล่าสุดเมื่อวันที่21เมษายนเพจกูอีแฉได้กูจัดให้ถึงสุดขีดได้โพสต์ข้อความระบุว่าปัดโถปัดโถรีบถ่ายเทเงินด่วนฮ่า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 เงินสดสดเก็บไว้ในธนาคารในบ้านไม่ได้จะต้องรีบหน่อยประเดี๋ยวจะโดนยึดหมด1บ้านก็ได้ละ2ไร่ที่สกลก็ได้ละ3รถ4ประตูก็ได้ละตอนนี้เลยมาดูรถไถเลยฮ่า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 เงินมันได้มาแบบแบมือไม่ได้ออกแรงหาเองมีคนโอนให้ฟรีต้องรีบถ่ายเทเงินมันร้อนเลยต้องรีบเรียกได้ว่าตอนนี้เดินสายดูรถติดกันเลยทีเดียวแต่จะซื้อจริงไหมก็ต้องติดตามกันต่อไปครับอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าภาพที่เราเห็นนั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ